จ้าพระยาพิษณุโลกเรืองแห่งก๊กพิษณุโลกถึงแก่พิราลัยหลังเป็นกษัตริย์ได้7วันจริงหรือเจ้าพระยาพิษณุโลกเรืองแห่งเมืองพิษณุโลกเป็นขุนนางชั้นผู้ใหญ่ที่มีอำนาจและความสามารถมากคนหนึ่งในช่วงปลายกรุงศรีอยุธยามีผู้คนเคารพนับถือและยำเกรงเมื่อคราวเสียกรุงครั้งที่สองข้าราชการเก่าในกรุงศรีอยุธยาก็ไปเข้ากับเจ้าพระยาพิษณุโลกเรืองเป็นอันมากธีรวัฒน์แสนคำกล่าวถึงเจ้าพระยาพิษณุโลกเรืองไว้ในบทความรัฐพิษณุโลกสถานะของเมืองพิษณุโลกหลังการล่มสลายของศูนย์อำนาจรัฐกรุงศรีอยุธยาปี 2309-2313 ไว้ตอนหนึ่งว่าเมื่อศูนย์อำนาจรัฐกรุงศรีอยุธยาล่มสลายเจ้าพระยาพิษณุโลกเรืองพยายามสร้างเมืองพิษณุโลกขึ้นมาเป็นศูนย์กลางอำนาจในการปกครองไพร่พลที่กำลังระสมระสายพร้อมกับตั้งตนขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์และจัดระบบการปกครองภายในรัฐตามแบบอย่างระบบศักดินามีการแต่งตั้งขุนนางขึ้นตามตำแหน่งเหมือนเมื่อครั้งกรุงศรีอยุธยายังดีพร้อมกับบังคับให้บรรดาขุนนางที่แต่งตั้งขึ้นเรียกคำสั่งของตนว่าพระราชโองการดังปรากฏในอภินิหารบรรพบุรุษว่าครั้งนั้นพระเจ้าแผ่นดินเมืองพระพิษณุโลกมีพระราชโองการดำรัสสั่งให้ตั้งสมเด็จพระบรมมหาไปยกาธิบดีซึ่งเป็นพระชนกนาถของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกเป็นเจ้าพระยาจักรีศรีองครักษ์สมุหนายกถือศักดินา 10,000 ไร่พระราชทานเครื่องยศเหมือนเสนาบดีในกรุงด้วยแต่ก่อนท่านคุ้นเคยกันเพราะเมืองพระพิษณุโลกเป็นหัวเมืองขึ้นในกรมมหาดไทยท่านได้ว่ากล่าวบังคับบัญชามาแต่ก่อนท่านได้รับตำแหน่งที่จักรีในเมืองพระพิษณุโลกไม่ช้านักก็ทรงพระประชวรที่วงคตในเมืองพระพิษณุโลกครั้งนั้นพระเจ้าแผ่นดินพระพิษณุโลกก็กระทำการชาปนกิจเผาศพตามตำแหน่งยศเสนาบดีธีรวัฒน์ระบุว่าข้อความในอภินิหารบรรพบุรุษสะท้อนหลายประการประการแรกในเมืองพิษณุโลกมีขุนนางจากกรุงศรีอยุธยาและไพร่พลจำนวนมากหนีสงครามขึ้นมาอยู่เมืองพิษณุโลกประการที่สองเจ้าเมืองพิษณุโลกได้สร้างสัมพันธ์และมีสัมพันธ์อันดีกับขุนนางชั้นสูงในกรุงศรีอยุธยาส่วนประการที่สามมีการตั้งขุนนางพระราชทานศักดินาเครื่องยศและประกอบพิธีศพขุนนางให้สมเกียรติแบบอย่างธรรมเนียมเดิมที่กระทำในกรุงศรีอยุธยาทั้งหมดนี้ล้วนแสดงให้เห็นว่าเจ้าเมืองพิษณุโลกมีความพยายามสร้างอำนาจของตนและจัดการระบบธรรมเนียมปกครองให้เท่าเทียมกับพระมหากษัตริย์กรุงศรีอยุธยาผู้เขียนบทความยังกล่าวถึงงานการเมืองไทยสมัยพระเจ้ากรุงธนบุรีของอาจารย์นิธิเอียวศรีวงศ์ที่ระบุตอนหนึ่งว่าการตั้งตนขึ้นเป็นใหญ่ของเจ้าพระยาพิษณุโลกเรืองไม่สามารถที่จะใช้ความเป็นเจ้าเมืองพระยามหานครดำเนินการทางการเมืองได้เพราะสถานะนี้ไม่มีความหมายนอกเขตเมืองพิษณุโลกในขณะที่เจ้าพระยาพิษณุโลกต้องการจะมีอำนาจเหนือหัวเมืองฝ่ายเหนือทั้งหมดจึงจำเป็นต้องเปลี่ยนสถานะของตนเป็นพระมหากษัตริย์โดยอาศัยตำแหน่งนี้เท่านั้นที่เจ้าพระยาพิษณุโลกจะมีความหมายต่อผู้นำท้องถิ่นสุโขทัยสวรรคโลกกำแพงเพชรตากและอื่นๆได้ขอบเขตอำนาจของรัฐพิษณุโลกในเบื้องต้นด้านตะวันออกคงต่อแดนกับล้านช้างและเมืองเพชรบูรณ์ด้านใต้ถึงเมืองพิจิตรและเขตเมืองนครสวรรค์ด้านตะวันตกถึงเขตเมืองสุโขทัยและด้านเหนือถึงเขตเมืองพิชัยอย่างไรก็ตามพระราชคงสาวดานฉบับพระราชหัตถเลขากล่าวว่าหลังจากเจ้าพระยาพิษณุโลกเรืองประกาศตนเป็นพระมหากษัตริย์ได้7วันก็บังเกิดวัณโรคขึ้นในคอถึงแก่พิราลัยเอกสารปฐมวงศ์กล่าวถึงสาเหตุว่าเป็นเพราะไม่ได้ทำพิธีราชาภิเษกให้พราหมณ์ครอบก่อนซึ่งถือว่าเป็นการผิดธรรมเนียมและพยายามอธิบายว่าเจ้าพระยาพิษณุโลกเรืองมีบุญไม่ถึงการเป็นพระมหากษัตริย์แต่พงศาวดารกรุงศรีอยุธยาฉบับภาษามคตฉบับสมเด็จพระพลรัตนะกล่าวว่าพระยาพิษณุโลกอยู่ในราชสมบัติ6เดือนพระชนมายุได้49ปีก็เสด็จสวรรคตไปตามยถากรรมผู้เขียนสันนิษฐานว่าเจ้าพระยาพิษณุโลกเรืองไม่ได้ถึงแก่พิราลัยหลังจากประกาศตนเป็นพระมหากษัตริย์ได้7วันอย่างแน่นอนความในส่วนนี้พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาฉบับสมเด็จพระพลรัตน์น่าจะมีความน่าเชื่อถือกว่าเนื่องจากในจดหมายเหตุจีนได้บันทึกไว้ว่า
หูซื่อลูกพิษณุโลกได้มีพระราชสารไปถวายพระเจ้ากรุงจีนเพื่อขอให้พระองค์ยอมรับตนเป็นพระมหากษัตริย์ที่ถูกต้องของกรุงศรีอยุธยาสืบต่อจากพระมหากษัตริย์พระองค์เดิมที่สิ้นพระชนระหว่างสงครามและได้ต่อต้านรัฐที่สถาปนาโดยเจิ้นเจ้าสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีจนเป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่พระจักรพรรดิจีนไม่ยอมรับสถานะของสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีว่าเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์ใหม่ของกรุงศรีอยุธยาเพราะพระองค์ยังไม่สามารถปราบปรามรัฐอิสระเล็กๆได้แสดงว่าเจ้าพระยาพิษณุโลกเรืองยังมีชีวิตอยู่อีกหลายเดือนหลังจากที่ประกาศตนเป็นพระมหากษัตริย์อาจจะเป็น6เดือนหรือมากกว่านั้นก็ได้และมีความพยายามที่จะติดต่อกับจีนเพื่อให้จักรพรรดิจีนยอมรับในสถานะของตนเองด้วยหลังจากศูนย์อำนาจรัฐกรุงศรีอยุธยาล่มสลายในลุ่มน้ำเจ้าพระยาก็มีพระยาตากรวบรวมกำลังพลขับไล่กองทัพกรุงอังวาที่เหลืออยู่บางส่วนออกไปได้แล้วสถาปนาศูนย์อำนาจรัฐขึ้นมาใหม่ที่เมืองธนบุรีและสถาปนาตนเองขึ้นเป็นสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีพยายามขยายอำนาจเพื่อรวบรวมดินแดนของกรุงศรีอยุธยาเดิมให้กลับมาอยู่ใต้ศูนย์อำนาจรัฐของพระองค์ทรงนำกำลังออกปราบปรามหัวเมืองต่างๆที่ตั้งตนเป็นอิสระตามภูมิภาคต่างๆภายหลังการล่มสลายของศูนย์อำนาจรัฐกรุงศรีอยุธยาโดยเลือกที่จะปราบเมืองพิษณุโลกเป็นแห่งแรกในปี2311ทั้งนี้คงเป็นเพราะว่าเมืองพิษณุโลกและหัวเมืองฝ่ายเหนือมีกำลังพลอยู่มากหากปราบปรามได้ก็จะสามารถใช้เป็นกำลังหลักในการทำสงครามขยายอำนาจของศูนย์อำนาจรัฐกรุงธนบุรีได้พระราชพงศาวดารกรุงธนบุรีฉบับพันจันทนุมาศเจิมกล่าวถึงการปราบปรามเมืองพิษณุโลกว่าเสด็จยกพลนิกรดำเนินทัพศัพท์ด้วยโยธาทหารใหญ่น้อยขึ้นไปปราบเมืองพิษณุโลกยอถึงตำบลเกยชัยพญาพิษณุโลกยอรู้ประพฤติเหตุแต่งพลทหารให้หลวงโกษายังยกออกมาตั้งรับพระเจ้าอยู่หัวเสด็จนำพลทั้งปวงเข้ารณรงค์ด้วยข้าศึกครั้งนั้นฝ่ายข้าศึกยิงปืนมาดังหาฝนต้องพระชงเบื้องซ้ายเลียบตัดผิวพระมังสาไปจึงให้ลาดทับกลับยังกรุงธนบุรีความในพระราชพงศาวดารแสดงให้เห็นว่าอย่างน้อยอำนาจเมืองพิษณุโลกก็ขยายลงไปถึงบริเวณตำบลเกยชัยซึ่งปัจจุบันอยู่ริมฝั่งแม่น้ำน่านเขตอำเภอชุมแสงจังหวัดนครสวรรค์เหนือเมืองนครสวรรค์ขึ้นมาเล็กน้อยทั้งยังแสดงให้เห็นถึงจำนวนกำลังพลและอาวุธของเมืองพิษณุโลกว่ามีประสิทธิภาพไม่น้อยจนทำให้กองทัพกรุงธนบุรีต้องถอยทัพกลับไป